คุณผู้ชมคะพอคำวินิจฉัยนี้ออกมาค่ะคุณผู้ชมคนที่เคลื่อนไหวเป็นลำดับต้นๆคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนาซ,ซึ่งเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะคือย้อนกลับไปก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของคุณเรืองไกรไปยื่นเรื่องของคําร้องนะคะเรื่องของกฎหมายอาญามาตรา1 2ข2 1> ของทางคุณพิธากับพักเก้าไกลนี่แหละ ยื่นมาแล้วสองครั้งนะคะพรุ่งนี้คุณเรืองไกรบอกว่าจะไปอีกหนึ่งกุมภาพันธ์เปิดสักการะปับ๊บเปิดเดือนปับ๊บจะไปเลยค่ะคือจะไปเพื่อเป็นการยื่นว่าขอให้กกตนเนี่ยนะคะไปยุบพักเก้าไกลแล้วก็บอกว่าวันนี้ที่ทางสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยมาเนี่ยก็ยกเอาคําวินิจฉัยสารม,มาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือครั้งที่สามที่จะเข้าไปแล้วคือคือคุณเรืองไกรเนี่ยไปยื่นไปแล้วพรุ่งนี้เนี่ยที่จะไปเนี่ยคือไปบอกว่าอเอ้ยส่งได้แล้ว ค,คือไปบอกกกตอบอกว่าส่งได้เลยไปกระตุ้นอ่าแล้วความจริงนอกจากคุณเลืองไกลนะครับคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเนี่ยก็เคยไปยื่นไปแล้วเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นการยื่นไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยกกตสามารถยื่นเองได้ด้วยซ้ํานะครับออย่างที่ผมบอกไปนะครับคือมันมีคําว่าความปรากฏแล้วค่ะ ีนี้แหละคุณผู้ชมพอมีการยื่นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งกะกะตอเองอหรือว่าคุณเรืองไกรเองก็ตามมันมีเขาเรียกว่าเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นมาเดี๋ยวย้อนกลับไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าตัวของคุณเรืองไกลเนี่ยมีการยื่นไปวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะ,ะวันนี้ก่อนคุณเรืองไกรเนี่ยบอกว่า พอสารได้มีคำวินิจฉัยมาปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้1กุมภาพันธ์ตัวคุณเรืองไกลเนี่ยสิบโมงเช้าจะเดินทางไปที่กะกะตค่ะไปยื่นยุพักเก้าไกลเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าเคยยื่นคำร้องไปแล้วเนี่ยกับกะกะตให้ยุภพักเก้าไกลมาสองครั้งนะคะคร,ครั้งแรกก็คือวันที่3เมษายน ปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่30มิถุนายนปีที่แล้วก็คือก็ใกล้จะปีแล้วหลหะถ้ามันจะเป็นสิ้นเมษานะคะซึ่งเป็นการยื่นกรณีที่พักเก้าไกลแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราน1นึแต่ว่าตอนนั้นที่ไปยื่นเนี่ยกกอแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขจึงไม่สามารถดําเนินการได้แต่จนถึงวันนี้คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยก็คือสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจัยออกมาแล้วก็ระบุชัดเจนค่ะว่า การแก้ไขมาตรา112ของพรกเก้าไกลเนี่ยคือเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นจึงเข้าข่ายแล้วก็เงื่อนไขาตามมาตรา9 2ของพอรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองเรื่องการกระทำล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่กะกะตจะต้องรับเรื่องไปพิจารณายุบพ,พักเก้าไกลแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยพอคุณเรืองไกลออกมาเคลื่อนไหว เลยมีคนจับตามองแล้วก็ถามคุณเรืองไกลว่าโอ้พอสารได้ประกาศปุ๊บมีคำวินิจฉัยปับ๊บคุณเรืองไกลออกมาแบบนี้เนี่ยมีใครสั่งมาหรือเปล่าค,คุณเรืองไกลบอกเองนะคะว่าอันนี้เป็นการดําเนินการตามกฎหมายไปกระตุ้นเตือนไปให้กกตเนี่ยได้เห็นเพราะว่าก่อนอหน้านี้บอกกกตแล้วกกตบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขแต่ตอนนี้เข้าแล้วไงก็เลยไปเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ย1กุมภาพันธ์ไปแน่นอนสิบโมงเชา้า